สวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวกแอนแบงค์ครับวันนี้เรามีทางออกดีๆให้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่ใช้ MacBook รุ่นเก่าที่อัป OS ใหม่แล้วช้ามากนะครับผมและรวมถึง Mac รุ่นใหม่ที่มีความจำความจุในเครื่องน้อยมากนะครับผมอันนี้แหละคุณเจอแล้วล่ะแก้ไขปัญหาเริ่มต้นเลยครับกับแม็กรุ่นเก่าอย่างเช่น MacBook Pro ที่เป็นใส่ DVD ได้นะครับผมตั้งแต่ปี2022ลงมาข้างในจะเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นี่เมื่อเปลี่ยนนี่ครับ SSD นะครับหรือ Solid State Drive ความเร็วเพิ่มขึ้น5เท่าแน่นอนครับผมเราได้เทสกันมาแล้วครับและด้วยราคาโปรโมชั่นข้างใต้คลิปนี้เลยครับผมรุ่นนี้รองรับเครื่องรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ข้างใต้คลิปให้ดูด้วยตัวนี้รองรับ MacBook Pro13นิ้ว15นิ้วและ iMac นะครับและ Mac Mini นั่นเองครับผมสุดยอดมากครับตัวนี้เทสกันมาแล้วเร็วถึง5เท่านะครับผมชีวิตเปลี่ยนเลยครับต่อไปที่วางอยู่ข้างผมเนี่ยไม่ใช่แรมหรือไม่ใช่อะไรอันนี้เป็น Solid State Drive หรือ SSD ที่ผลิตมาซ็อกเก็ตเฉพาะใช้กับ Mac เท่านั้นนะครับผมอันนี้ใช้กับรุ่นไหนบ้างคือใช้กับ MacBook Pro Retina ตั้งแต่ปี2013ขึ้นไปถึง2015และ MacBook Air ไม่ว่าจะเป็น11นิ้วหรือ13นิ้วตั้งแต่ปี2013ขึ้นไปถึงปี2017เลยนะครับรวมถึง Mac Pro นะครับตัวที่เป็นถังดำถังขยะสีดำครับผมอันนั้นด้วยนะครับและ iMacบางรุ่นใหม่ๆที่มีซ็อกเก็ตเสียบลักษณะนี้แก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีความจุน้อยเกินไปอย่างเช่นตอนซื้อเราไม่ได้ตัดสินใจไว้ว่าจะต้องใช้ความจุเยอะซื้อแค่128นะครับเรามีอัปเกรดได้ถึง1เทราไบต์เลยนะครับผมทุกคนสามารถดูราคาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมรับรองแก้ไขปัญหาให้คุณแน่นอนครับผมสุดยอดมั้ยล่ะครับเรามีอะไรดีๆเราจะมาบอกคุณขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ